นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านแปลธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องพระจักุบาลเทระครั้งที่168ก็มาถึงข้อความที่154หลังจากที่หลวงพ่อจักุบาลได้สอนเนนสอนทิศ สิ่งได้สลับสมณเพศแล้วถึงจะเปลืองผ้ากาสาวพัดออกนุ่งห่มย่างครือหัสก็มีสถานะเป็นโยมแล้วนายปาลิตะก็ยังตั้งใจที่จะพาหลวงลุงกลับบ้านเกิดให้ได้ก็เลยได้กล่าวกับหลวงพ่อว่า หลวงพ่อรับทางที่จะเดินทางต่อไปนะั่นอะ่ะมันมีอมนุษย์มีพูดพ้ปีศาจมีพวกโจรผู้ร้ายอยู่ระหว่างทางนะหนะลวงพ่อเองก็เป็นคนตาบอดนะถ้าไม่มีผมอยู่ด้วยแล้วท่านจะอยู่อย่างไรนะนี่คือข้อความตอนที่จะแปลดังต่อไปนีนะ้ก็เป็นประโยคคำพูด เป็นเลขนายเลยคนที่พูดคือ,อานายปาลิตะที่เป็นอดีตเนนนะนก็พูดว่าพ um ja at ันเตอมนุสสะอมมุุสุปัตถูโตมัคโคตุมเหจะอันทากระทังอิทะวสิทธสถาติวสิทธสถะบุกอิติก็มาดูข้อความ ที่ท่านตัดบทและก็มีโยคะมาให้ด้วยนะประโยคคำพูดนี้คนที่พูดคือโสสัมเนโรนะเปิดเลขในด้วยกิริยาอาขยาตัตอาะ,ะโสสัมเนโรพันเตอมนุสุปัตทูโตโมติมัคโค ต,ตรงนี้ก็โยคะโหติมานะก็ให้ทำความเข้าใจไว้เน้นๆไว้เลยนะ mm hmm. เมื่อมีการแปลคำบาลีที่แปลว่าเป็นนำหน้านะต้องแปลนำหน้าเลยนะเป็น,นเป็นเป็นคนชั่วมันจะมีคำว่าย่อมเป็นมารับ ถ้ามันจบประโยคมันจะมีย่อมเป็นมารับถ้าพูดถึงอดีตการก็แปลว่าได้เป็นแล้วถ้าพูดถึงอนาคตการก็จักเป็นแต่ถ้าเป็นปัจจุบันาการก็แปลว่าย่อมเป็นที่ท่านโยคะโหติเข้ามานั้นแสดงว่าอมนุสุปทูโตนั้นจะแปลว่าเป็น เป็นทางอันอมนุษย์เข้าไปประทุสร้ายแล้วตรงนี้เนาะจึงมีโหติมานะพันเตอมนุสสุป,ปัทถุโตโหติมัคโคตุมเหจะอันธาอัฏฐะนะตรงนี้โยอัฏฐะเข้ามาเพราะว่าอันทาแปลว่าเป็น,นะน,นที่ใดมีแปลว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิกติกตาแปลว่าเป็นนนะา เป็นคนฉลาดเป็นคนอ่อนน้อมนะเป็นคนมืดเป็นคนบอดมันจะมีกิริยาว่าย่อมเป็นมารับแต่จะเป็นกิริยาตัวใดนั้นให้ดูที่บุรุษนะนะต้มเหนี่เป็นมัธยมบุรุษพระโหนะกิริยาย่อมเป็นจึงเป็นอัดถะนะไปต้มเหอ่ะต้มเหโยคะเข้ามา การโยคะประธานก็โยคะมาจากกิริยาอาัขยานั่นแหละให้มีวัจ,จนะและบุรุษเสมอกันที่โยกต้มเหเพราะกิริยาวัติสถทะเป็นสัสถะ,สะพะวิสันติวิพัตของอัคยานะเป็นมัธยมบุรุษผู้วัจ,จนะนี่โยกมาอย่างนี้ตมเหกระถังอิทะอิทะโยกฐานในที่นี้ อิทะฐานิวสิทธสถาติวสิทธสถาบวกอิตินะ,ะจากนั้นเมื่อตัดบทแล้วก็เห็นโยคะแล้วก็แปลยกศัพท์โดยพยัญชนะโซสมัมเนโรอันว่าสามมณน,นั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่า พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญมัคโคอันว่าหนทางอะมนุอะมนุสุปัดถูตโตนีอ่อ่านค่อนข้างยากหน่อยอะมนุสุปัททูตโตเป็นนะมันจะมีคำว่า,าเป็นเนๆๆี่ยเป็นหนทางอันอะมนุษ์เข้าไปเบียดเบียนแล้ว เป็นหนทางเนื่องจากมันเป็นศัพท์ที่ขยายหนทางจึงแปลว่าเป็นหนทางในใน,ในนี้ไม่มีมรรคะอยู่ในนี้หรอกแต่มันเป็นคําขยายมัคโคาเราจึงแปลเพิ่มเข้ามา,าเป็นหนทางถ้ามันขยายคนก็จะแปลว่าเป็นคนถ้าขยายสัตว์ก็เป็นตัวอย่างนี้ถ้าเป็นต้นไม้ก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ อันนี้เป็นตัวขยายมัคโคก็เลยแปลว่าเป็นหนทางอันอะมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วนะเมื่อแปลว่าเป็นนำหน้าจึงมีแปลว่าเป็นนำหน้าแล้วหมดประโยคแล้วก็ต้องมีกิริยาว่าย่อมเป็นมารักคือโหติย่อมเป็นจะอันหนึ่งต้มเห อันว่าท่านทั้งหลายนะจะอันหนึ่งตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายอันทาเป็นอ่าแปลว่าเป็นอีกแล้วอันทาเป็นคนบอดเมื่อโจประโยคก็จะมีย่อมเป็นมารับไม่จะฟังนะอัตธาย่อมเป็นนะเพราะว่าประธานเป็นอ่ามัธยมบุรุษพหุชนะ กิริยาย่อมเป็นก็เป็นอัตถะนะอัตธ,ธาลงทะวัตมานาวิพัตนะตมเหอันว่าท่านทั้งหลายวสิสสทะจักอยู่จักเป็นอนาคตนะจอาจา,มานมหานกาศกไก่จักอยู่อิทะโยกฐานเนอิทะฐานเนในที่ นี้กระถังอย่างไรอิติดังนี้โสสัมเนโรอันว่าสมัมเนนั้นอาหากล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญมักโโอันว่าหนทางอามนุษย์สุปัทโต เป็นหนทางอันอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วโหติย่อมเป็นจะอะหนึง่งตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายอันทาเป็นคนบอดอัฐะยอมเป็นตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายวาสิทธะท จากอยู่อิทธถาเนในที่นี้กระทังอย่างไรอิติดังนี้อันนี้คือข้อความที่ท่านตัดบทและก็มีโยคะมาใหา้ลองดูข้อความต้นฉบับโซสมมเนโรอันว่าสามเนนั้น อาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญมัคโคอันว่าหนทางอะมนุษย์สุป,ปัตูโตเป็นหนทางอันอะมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วโหวติย่อมเป็นจะอันหนึ่ง ตุมเฮอันว่าท่านทั้งหลายอันทาเป็นคนบอดอัตหะยอมเป็นตุมเหนะขอชี้ที่กริยาอคตเลยนะให้เห็นว่ามีตุมเหที่โยคะมาจากวสิทธิสัตถะตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวสิทธสัตถะจากอยู่อิทะถาเน ในที่นี้กระถังอย่างไรอิติดังนี้โซสามนเนโรอันว่าสามเนนั้นอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตค่าแต่ท่านผู้เจริญมัคโคอันว่าหนทางอามนุษย์สุปัตทูโต เป็นหนทางอันอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วโห oh, ติย่อมเป็นจะอเน,นึง่งตุมเฮอ,อันว่าท่านทั้งหลายอันทาเป็นคนบอดอัทธย่อมเป็นตุมเฮอ,อันว่าท่านทั้งหลายวสิทธิัทธาจากอยู่ อิทธาเนในที่นี้กระทังอย่างไรอิติดังนี้อันว่าสัมเนนนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าหนทางเป็นหนทางอันอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันว่าท่านทั้งหลายเป็นคนบอด ย่อมเป็นอันว่าท่านทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้อย่างไรดังนี้อันว่าสัมมเณนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าหนทางเป็นหนทางอันอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันว่าท่านทั้งหลายเป็นคนบอดย่อมเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย จักอยู่ในที่นี้อย่างไรดังนี้มาดูแปลโดยอัดสามเณรนั้นกล่าวว่าโสสาเมโรอาหาโะโสสาเนโรสามเณรนั้นอาหะกล่าวอิติว่าพันเตท่านครับ นะท่านครับเนี่ยแปลมาจากพันเตนะท่านครับนะเป็นคำคำร้องเรียกเป็นคำทักมัคโคหนทางอามนุษย์สุป,ปัฏูโตมีอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนนะนะก็คือเป็นหนทางที่มีพวกอมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนนะมีพวกโจรคอยดักปล้น มีผุดผีปีศาจคอยรบกวนะจะอันหนึ่งต้มเหนะท่านเองนะท่านเองครับคำว่าเองนั้นเป็นคำเป็นสํานวนแปลให้มันเพราะนะนะท่านเองอันทาก็เป็นคนบอดนะตุมเหจะอันทาอันหนึ่งท่านเองก็เป็นคนคนบอดคือคนตาบอดนะร กระถังอิทะวสิสะท่านจะอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรในภาษาพูดนั้นอนาคตการก็จะเขียนเป็นจอจานสะอะแปลโดยอัดก็จะแต่โดยพยัญชนะนั้นแปลว่าจักซึ่งภาษาไทยทั่วไปก็การใช้คำว่าจักแบบ จอยจานแม่นา,ากาศตก,ศกไก่นั้นก็เราไม่นิยมพูดกันเราจะใช้ตัวจอจานสะอนะนะ <c oughs> จะไปพรุ่งนี้จะไป <c oughs> เป็นอนาคตก็จริงแต่ก็ใช้คำว่าจอจานสระอะจะนะท่านจะอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรสมณเนนนั้นกล่าวว่าท่านครับหนทางมีอมรุตเข้าไปเบียดเบียน อันหนึงท่านเองก็เป็นคนตาบอดท่านจะอยู่ในที่นี้ได้อย่างไรอันนี้คือ,อานายปาลิตะที่เพิ่งสละสมณเพศได้พูดกับหลวงพ่อจักคุบานาถึงแกจะศึกแล้วแต่แกก็ยังคงตั้งใจที่จะพาหลวงพ่อกลับบ้านเกิดเมื่อ นายปาริตะพูดกับหลวงพอ่อจักขบานอย่างนี้นะหลวงพอ่อจักขบานตอบว่ายังไงนะคนพูดแต่งหนังสือก็เล่าเรื่องต่อมานะเล่าเรื่องต่อมา,าประโยคเลขนอกนั้น เป็นข้อความที่ผู้แต่งเป็นคนเล่าส่วนประโยคเลขในนั้นเป็นคำพูดของตัวละครนะอัทนางเทโรนะอัทนางเทโรนี่เป็นการเล่าเรื่องของผู้แต่งหนังสือแล้วก็บอกว่าตัวละครผู้นี้คือพระเทระพูดว่าอย่างไรอาวุโส ตวังมาเอวังจินตยิอิเทวะเมนิปัชิตวามรันตัดสาปิอัปปราปรังประวัติเตนตัดสาปิตยาสัตถิงคขนมนังนามะนัตถินัตถิติวัตวาและก็อิมาคาถาอภาสสิก็ข้อความยาวหน่อยตรงนี้ ส่วนคาถานี้เอาไว้ก่อนเนาะเอาเฉพาะตัวบนนี้ก่อนอัธนังโยกสัมเนรงนังโยกสัมเนรัะลองสังเกตนะหลังจากอัถะก็จะมีนังอย่างนี้นังอัธนังอัธนังนังนั้นคือตะสัพนามนะ ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคที่ผ่านมานะฉะนั้นเมื่อเราเห็นนางอย่างนี้เอนางนี่คือใครให้เราย้อนไปดูประโยคข้างหน้าที่ผ่านมาคือสัม,มเนโรฉะนั้นนางตัวนั้นจึงโยกสัม,มเนนแล้วแจกเป็นทุติยาวิพัต นั่งหมายถึงคําที่อยู่ข้างหน้าประโยคหน้า,นาอาจจะมีหลายคําแต่ก็ต้องดูให้ถูกบริบทด้วยว่าจะเป็นนังอะไรอันนี้นั่งสัม,มเนรังเพราะในบทนในเนื้อเรื่องนั้นก็มีนสัม,มเนรกับพระเทระแต่จริงๆแล้วเขาศึกแล้ว เขาศึกแล้วนะตรงที่ประโยคที่ผ่านมานั้นนะนะจากข้อความข้างต้นเน,ะนาะนะตั้งแต่ประโยคที่ผ่านมานะนะ ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยสมณนปาลิตะได้ถอดผ้ากาสาวพัดออกแล้วก็นุ่งห่มอย่างเครือหัดจริงๆแล้วตอนนี้เขาศึกแล้วนะเมื่อศึกแล้วนะการที่ท่านโยคะสมเนโรมาเพื่อพูดกับพระเถระนั้น จึงรู้สึกขัดแย้งนิดหน่อยแต่ที่ท่านโยกสำเนโรพเพื่อให้เรากำหนดตัวละครได้ง่ายจริงๆแล้วประโยคนี้ควรจะโยกคำว่าโซปาลิตโตนะตอนนี้เขาไม่ใช่เนนแล้วนะ แต่ในทางไวยากรณ์ที่ท่านโยกโศส,สัมเนโรเพราะว่าโสเป็นตะสัพนามเป็นสัพนามที่ใช้แทนคำที่อยู่ในประโยคข้างหน้าสัมเนโรตรงนี้เป็นเลขนอกนะจะต้องใช้แทนคำมามที่เป็นเลขนอกที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นนะผู้ที่เป็นคนกล่าว จึงโยงใหญ่โยงไปถึงตัวสมเมนรที่ผ่านมาสมเมนรตัวนี้ตัวโซสมเมนรตั้งแต่ตน้นแต่ถ้านักศึกษาแปลแล้วจับเรื่องได้จับลำดับเหตุการณ์ได้ในเมื่อเขาศึกแล้วโซตรงนี้ควรเปลี่ยนสถานะใหม่ให้เขาเป็นปาริโต ก็คือนายปาลิตะที่ศึกไปแล้วเนาะนะก็จะบอกว่าอันว่านายปาลิตะนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าหนทางเป็นหนทางนะอันอ,อ,อมนุษย์เข้าไปเบียดเบียนแล้วย่อมเป็นอันหนึ่งอันว่าท่านทั้งหลายเป็นคนบอดย่อมเป็นอันว่าท่านทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้อย่างไรดังนี้เป็นคำพูดของ โซปาลิโตเนาะนะอันนี้เมื่อเรากำหนดรายละเอียดแบบเข้าใจลำดับเหตุการณ์เนาะฉะนั้นตรงนี้จึงควรโยกปาลิโตที่เป็นนะที่ศึกเป็นโยมแล้วเป็นนายปาลิตะแล้วนะอ่าเมื่อนายปาลิตะพูดจบบอกว่า,วาก็ ยังไงถึงจะศึกก็ขอพาหลวงพ่อกลับบ้านเกิดละนะพอประโยคต่อมาอัฏฐนังท่านกโยกสัมเนรังซึ่งก็หมายเอาคําที่กล่าวมาแล้วในประโยคข้างหน้าในเมื่อตัวหน้าเป็นสัมเนรังมันจึงเป็นสัมเนรังมาเรื่อยๆนแต่นักศึกษาเมื่อกําหนดเหตุการณ์ได้แล้วว่าเขาศึกแล้ว สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ให้ตรงกับความเป็นจริงเนาะนั้นนางตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นนางปาลิตังเพื่อให้สมจริงนะเพื่อให้สมจริงเพราะว่าไม่มีเนนแล้วตอนนี้ไม่มีเนนแล้วอัฐะ,ะ,ะครั้งนั้น อัฏฐครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระนะมีเลขในข้างหลังนี้จะต้องเปิดเลขใน่นไล่หาอิติก่อนอ๋ออยู่ทีวัตตวา,าเทโรนี่เป็นประธานวัตตวาอาไม่ทำไมไม่ใช้อาหะ เพราะยังมีกิริยาตัตต่อไปอีกนะยังไม่จบประโยคนะการเปิดเลขในที่อ่ยังไม่จบประโยคจะใช้กิริยาตว,วาปัจจัยนะแต่ถ้าเปิดเลขในแล้วมันจบประโยคเลยจะใช้กิริยาว่าอาหะเนาะใช้กิริยาอาคตินในการเปิดอันนี้ใช้วัตตวาเพราะยังไม่จบประโยคยังมีข้อความต่อมาเนี่ยมาถึงอาภาสิตรงนี้ นั้นตรงนี้จึงใช้ชวัตวาอัฏฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระ,ะท่านใดที่ยังกำหนดบาลีล้วนๆยังไม่ได้ก็ก็เหลือมาดูข้างล่างนี้ได้ก็มีหนังสือก็เปิดดูตามหนังสือได้นะส่วนท่านใดที่แปลมาแล้วก็กำหนดดูบาลีล้วนๆเลยเนาะ อัฏฐะครั้งนั้นเถรวนว่าพระเถระวัตวากล่าลวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอ๋อสึกแล้วนะสึกแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าแล้วนกะ็เข้าไปในเลขไหนอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ ตว,วต,ต,วตวังอันว่าเธอมาจินตยินะมาจินตยิอยากคิดแล้วนะตวังอันว่าเธอมาจินตยิอยากคิดแล้วเอวังอย่างนี้อ่าตรงนี้ยากหน่อยตรงนี้เป็นประโยค อนาทอนนะลองดูว่าท่านแปลเป็นอนาธรหรือเปล่านะตรงนี้ท่านไม่ได้แปลเป็นประโยคอนาธรแปลธรรมดานะท่านมาแปลคำนังนามะคำนังนามะคำนั่งนามะ,ามะ,ะ,ามะชื่ออันว่าการไป สัตทิงกับตยาด้วยเธอชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอเมแห่งเราหรือเมของเราหรือแห่งเราเนี่ยเมแห่งเราต่อไปขยายเม นะนิปัจิตวามรันตัดสาปิมรันตัดสะบวกอปิ่ะเนี่ยมรันตัดสะเป็นคำขยายเมยซึ่งเป็นชัดทีวิพัตรมรันตัดสะก็คือมรันตะนี่แหละมรธาตบวกอันตะเป็นมรันตะแจกชัดทีวิพัตจึงเป็นมรันตัดสะบวกอปิเป็นมรันตัดสาปิมรันตัดสะนั้น เป็นกิริยากิจขยายเมนะฉะนั้นกิริยามรันตระนั้นเป็นกิริยาของเมนะนะตรงนี้เมแปลว่าของเราของเรานิปัชิตวามรันตัสาปินะผู้นะผู้เนื่องจากมรันตสะเป็นกิริยาของเมจึงแปลว่าผู้เพราะเป็นคำขยายเมยผู แล้วก็นอนในปชิตาวานอนไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วเมื่อไม่ออกแล้วแสดงว่ามันทำมันทำกิริยานี้ร่วมกับมรรตสันะจะเรวัสมาณะกาลกิริยาทำร่วมกันผู้นอนตายอยู่ผู้นอนตายอยู่ก็ดีอป,ปิแปลว่าก็ดี แล้วก็สรีรังอัปราปรังปวัตเตนตัดสาปินะประวัตเตนตะก็เอามาแจกขยายเมเป็นปวัตเตนตัดสะนะเป็นกิริยากิจแจกขยายเมมันจึงมีรูปเป็นฉัตรทิวพัตนตามเมนะก็จะแปลว่าผู้ผู้ เนื่องจากประวัติเตนตัสสะเป็นกิริยาเหตุกัตตุจึงมีทุติยาวิพัตเพิ่มเข้ามาที่แปลว่าอย่างนะาเรียกว่าตัวการิตกรรมการิตกรรมะที่แปลว่าอย่างผู้สรีรังยังสรีระผู้ยังสรีระประวัติประวัติเตนตัสสะให้กลิ้งเกลือกประวัติเตนตัสะแปลว่ากลิ้งเกลือ ให้กลิ้งเกลือกอัปรปราปรังนะไปไปมามาแล้วมาออกสำเนียงอันตะปัจจัยทีหลังว่าอยู่ให้กลิ้งเกลือกไปไปมามาอยู่นะหรือจะออกอยู่ก่อนก็ได้ให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาเพนะระว่าเตนตัดสับเลยว่าให้กลิ้งเกลือกอยู่อัปรปราปรงังไปไปมามา อภรรปรางนั้นเป็นแอดเวร์บเขาเรียกว่ากิริยาวิเศษณ์ขยายประวัติเตนตัดสั่งคลิ้งเกลือกนะนอนกลิ้งนั่นเองกลิ้งเกลือกไปไปมามาแล้วก็อป,ปิแปลว่าก็ดีอ่ากลิง้งนอนกลิ้งที่ไหนล่ะอิทะฐา,าเนเอวะในที่นี้เอวะนั่นเทียว อิเทวะนั้นตัดบทเป็นอิทะบวกเอวะนะอิทะโยกธาเนในที่นี้นั่นเที่ยวแล้วก็แปลกิริยานัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้นะเมื่อออกจากเลขในแล้วก็มาแปลอภาสิเป็นกิริยาคุมภากอภภาสิได้กล่าวแล้ว อิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ว่าในคือคาถาตัวคาถาเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะข้อความดันบนนี้อัฏฐครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้ว นางสามเณรังกะสมเณรนั้นอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นปาลิตังเนาะนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านภูมิอายุตะวังอันว่าเธอมาอยา่ามาจินตยิอยา่าคิดแล้วเอวังอย่างนี้ ขมานาังนามะชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอเมของเรานะมันก็คือการไปของเราเนี่ยแหละนะคำว่าของเรานั้นแสดงความเป็นเจ้าของขมานางังการไปของเรานะนะการไปกับด้วยเธอของเรานะฉะนั้นการไปนี้เป็น เป็นการเดินทางนั่นแหละใครเดินทางก็นี่เม e นี่แหละการเดินทางของเรานั่นแหละการเดินทางไปกับเธอนะเม e ของเราต่อไปขยายเม e. ่รูปแบบการใช้กิริยากิจขยายคํานามแล้วเป็นวิพัตอื่น มันจะกำหนดค่อนข้างยากหาน่อยนิปัชิตวามรันตัดสะแล้วก็สรีรังอปรราปรังปวัตเตนตัดสะนะนะมรันตัดสะปะวัตเตนตัดสะนั้นเป็นกิริยากิจแจกขยายเม นะนะเมก็แสดงกิริยาได้นะคำนามแสดงกิริยากิจได้นะนะคำนามที่แสดงกิริยากิจได้นั้นคือคำนามที่เจกปัตมาไปจนถึงอรปนะเลยนะคำนามที่มีที่เป็นปัตมาวิพัฒน ก็แสดงกิริยากิจได้กิริยาคิจตัวนั้นจะแจกไปตามคํานามตัวนั้น,นถ้าเมตรงนี้มาจากอัมหะศัพท์เมตังนี้มาจากอัมหะศัพท์ถ้าเมเป็นปัตถมวิพัตจะมีรูปเป็นอาหางนะกิริยาของอาหางอาหางเป็นปัตถมวิพัตตัวมรันตะ ก็จะเป็นปัตมมวิพัตนะเพราะกิริยากิจนั้นเป็นกิริยาที่ขยายคำนามขยายได้ทุกวิพัตเลยนะถ้าอาหางก็จะเป็นมรันโตอย่างนี้นะเพราะตัวอาหางเนี่ยเป็นปุงลิงนะเป็นมารันโต แต่ตรงนี้ไม่ใช่อหังเป็นเมเมื่อเป็นฉัตรทิวพัตตัวมรันตะก็เลยต้องเป็นฉัตรทิวพัดนะก็เลยเป็นมรันตัสะตามตัวเมตัวนี้นะนี่คือการใช้กิริยากิจกิริยากิจขยายคำนามได้ทุกวิพัฒนามเป็นวิพัต์อะไรกิริยากิจก็เป็นวิพัฒนั้นไปด้วยเพราะกิริยากิจนั้นแจกวิพัฒนาม ส่วนกิริยาอาขยาดนั้นผู้ที่จะมีสิทธิ์แสดงกิริยาอาขยาดได้คือคำที่แจกปะธรวิพัฒน์เท่านั้นนะปะธรวิพัฒน์เท่านั้นที่ใช้กิริยาอาขยาดได้นะ,ะก็ให้เป็นข้อมูลก็กำหนดอย่างนี้เอาไว้นะกิริยากิจนั้นแสดงกิริยาอ่กกิริยากิจนั้น แสดงเป็นกิริยาของคำนามได้ทุกวิพัตขยายคำนามได้ทุกวิพัตส่วนกิริยาขยานนั้นใช้กับปัมาวิพัตเท่านั้นเนะะาะตรงนี้แปลาตามแบบให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะมีอ่าชอยให้แปลอีกแบบหนึ่งน,นะนะแปลสำนวนนี้เป็นประโยคอนาทรก็ได้นะขอแปลาตามแบบในหนังสือก่อน อัะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระวัตตวากล่าวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าเธอมาจินตยิอยากคิดแล้วเอวังอย่างนี้ คำนังนามะชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอเมของเรานิปชิตวามรันตัดสาปิโพนอนตายอยู่ก็ดีสรีรังอปราปรังประวัติเตนตัดสาปิโพยังสรีระ ให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีอิทะาเนในที่นี้เอวะนั่นเทียวนัถิย่อมไม่มีอิติดังนี้อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ แล้วก็ว่าคาถาเอาไว้ก่อนอาถาครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระวัตวากล่าวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติงว่าอาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าเธอ มาจินตยิอย่าคิดแล้วเอวังอย่างนี้ขมนหังนามะชื่ออันว่าการไปสัตว์ทิงกับตยาด้วยเธอเมของเรานิปชิตวามรันตัดสาปิโพนอนตายอยู่ก็ดี สรีรังอปราปร,รังประวัติเตนตัดสาปิผู้ยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่นะไปไปมามาก็ดีอิทะาฐานในที่นี้เอวะนั่นเทียวนัติย่อมไม่มีอิติดังนี้ อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าอันนี้แปลาตามแบบในหนังสือและมีการแปลได้อีกรูปแบบหนึ่งโดยแปลข้อความตรงนี้เป็นประโยคอนาทร ข้อความกลุ่มนี้กลุ่มนี้ข้อความกลุ่มนี้ก็จะแปลว่าเอาเฉพาะกลุ่มชับทีวิพัฒน์เนีนะเมื่อเราเม,เมื่อเราดูเฉพาะตัวเขียวๆเนี่ยเนาะ เมื่อเรา,น,านอน,ตา,อน,าน,อนตายอยู่ก็ดีนอนตายอยู่ก็ดี ยังสรีระให้กลิ่งเกลือกนะกลิ่งเกลือกนะไปไปมามาก็ดีใน ิทธาเนในที่นี้เอวะนั่นเทียวนี่คือประโยคอนาธรน,นแปลเป็นประโยคอนาธรแปลว่าเมื่อเมเป็นฉัตถิวิพัสแปลว่าเมื่อมารันตัดสปรปวัตเตนตัดสะก็เป็นกิริยากิจ แจกฉัตรทิวพัตตามเมแล้วใช้เป็นกิริยาคุมภาคของประโยคอนาทรนะประโยคอนาธรคํานามตัวนั้นจะเป็นฉัตรทิวิพัิแปลว่าเมื่อแล้วมีกิริยากิจเป็นตัวคุมภาคแจกฉัตรทิวพัิตามไปด้วยนะอันนี้ก็เคยอ่า ผ่านโหพผนตามานานแล้วสมัยเรียนไวยากรณ์นเนาะตอนเรียนไวยากรณ์ประโยคอนาทรอขอเพิ่มเติมเรื่องของอนาทรประโยคอนาทรนคำนาม แจกฉัตรีวิพัฒน์มีกิริยากิจคุมภาคแจกชัดทีวิพัฒน์ให้มีลิง วจน,นะวิพัฒเสมอกันนี่คืออประโยคอนาทรนะมเมื่อเราเป็นชัดทีวิพัฒนินปะปจิตวามรัฐมรันตัดสะนะนอนตายอยู่ ตัวนี้ประชิตตวานั้นเป็นตวาปัจจัยมันไม่แจกนะมันไม่แจกมันเป็นกิริยาที่ทาร่วมกับมรันตัสสะที่เรียกว่าสมานะกาลกิริยานะอันนี้นะข้อมูลประโยคอนาทอนก็เคยผ่านมาตอนที่เรียนไวยากรณ์อีกประโยคหนึ่งคือประโยคลักษณะนะก็จะมานะประโยคลักษณะ คำนามขอขอเพิ่มคำแปลหน่อยแปลว่าของของอนาทอรนี้เขาแปลว่าเมื่อนะแปลว่าเมื่อเมื่อนั้นเป็นสำเนียงอายัตนิบาตของชัดทีวิพัฒน์น้แปลว่าเมื่อตรงนี้ ส่วนประโยคลักษณะน,นั้นคำนามแจกสัต,ตมีวิพัฒ์แปลว่าครั้นเมื่อครั้นเมื่อนี่คือสำาเนยงอายต,ตานิบาตของสัต,ตมีวิพัฒ์ก็มีกิริยากิจคุมภาค มีกิริยากิตคุมภาคคุมภาคคือกิริยาตัวสุดท้ายของประโยคนะแจกสัตมีวิพัตแล้วก็ให้มีลิงวัจนะวิพัตเสมอกันเสมอกันกับคำนามตัวนั้นนี่คือประโยคอนาถและประโยคลักษณะ อันนี้ก็เคยผ่านมาบ้างแล้วนะครับออกค้นค้นอยู่เนะาะอฉะนั้นจึงอาพาแปลตรงนี้เป็นรูปแบบของประโยคอนาทรก็ได้เนาะอ่าอันนี้ก็ลองแปลใหม่นะแต่ขอแปลในอาวลีตรงนี้เป็น ประโยคอนาทอดอัตตะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าอาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าเธอมาจินตยิอยากคิดแล้ว เอวังอย่างนี้แล้วก็แปลประโยคอนาทรนี้เลยเมเมื่อเรานี่นะมเมื่อเราเนี่ยนะนิปชิตตวามรันตัดสาปินอนตายอยู่ก็ดีสรีรังอปราปรังประวัติเตนตัดสาปิยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามา ก็ดีอิทธาธเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวคมานังนามะชื่ออันว่าการไปสัตว์ทิงกับตยาด้วยเธอนาถิย่อมไม่มีอ่านี่คือการแปลอีกสำนวนหนึ่งโดยอมองวลีตรงนี้เป็นประโยคอนาทรอย่างนี้ก็ได้เนาะ อีกครั้งหนึ่งอาถะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าเอาโซดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าเธอมาจินตยิอยาคิดแล้วเอวังอย่างนี้ เมเมื่อเรานิปชิตวามรันตัดสาปินอนตายอยู่ก็ดีสริรังอัประปรังปวัตเตนตัดสาปิยังสริระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีอิทะานนเอวะในที่นี้นั่นเทียวนะจบประโยคอนาทรแล้ว คมานังนามะชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอนัตถิย่อมไม่มีอิติดังนี้อาภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วก็ว่าข้างล่างนี่อ่าละ ต่อไปลองดูต้นฉบับโดยไม่มีโยคะอขอเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งเมื่อเราแปลเมเป็นประโยคอนาทรน,นะกลุ่มนี้เป็นประโยคอนาทรตัวมรันตัสสะตัวปวัตเตนตัดสะจะไม่มีคำว่าผู้นะ กิริยาคมภาคกิริยากิจที่เอามาคมภาคไม่ว่าจะเป็นประโยคใดๆก็ตามจะไม่มีการแปลว่าผู้เพื่อขยายนะมรันตัสะขยายเมจะแปลว่าตายอยู่เลยไม่มีการแปลว่าผู้ตายอยู่นะปะวัตเตนตัสะก็จะแปลว่ายังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ ไม่มีการแปลว่าผู้นะไม่ออกว่าผู้นะอ่าเพิ่มเติมตรงนี้ขอเพิ่มเติมอ่ากิริยากิจที่ทำหน้าที่คุมภาคที่เป็นกิริยาคุมภาคนะ ไม่มีการแปลออกสำเนียงว่าผู้ถ้าเป็นคนกับผู้ถ้าเป็นสัตว์ก็ตัวถ้าเป็นสิ่งของก็เป็นอันอย่างนี้ในลักษณะที่เป็นตัวขยายน่ะน,นะไม่ต้องออกสำเนียงแบบนั้น เช่นปุริโสคัตโตไปแล้วอันว่าบุรุษไปแล้วจะไม่แปลว่าอันว่าบุรุษผู้ไปแล้วนะกิริยากิจที่คุมภาคนั้นจะไม่มีการแปลว่าผู้นะปุริโสคตโตคโตเป็นกิริยากิจ คมภาคได้ตะปัจจัยในคุมภาคได้เมื่อทําหน้าที่เป็นกิรยาคุมภาคไม่ต้องออกผู้นะไม่ต้องออกว่าผู้อันนี้คมภาคถ้าเป็นกิจจังมะยากิจจัง นะกาตับพังนะตับพระปัจจัยก็คุมภาคได้เป็นกิากรจนะกิจจังอันว่ากิจมายาอันเรากาตับพังพึงกระทำนะอันว่ากิจมายาอันเราพึงกระทำ ไม่ต้องแปลว่ากิจจังอันว่ากิจมายากตะพังอันอันเราพึงกระทำไม่ต้องแปลเป็นคำขยายนะนะไม่ต้องใส่คำว่าอันอันตัวแรกหมายถึงคำขยายถ้าแปลแบบนี้เมื่อเราไปเจอสำเนียงหรือสำนวนว่าอันอันอันตัวแรกคือคำขยายอันตัวที่สองคือตะทิยาวิพัฒน์นะ เมื่อการตัพังทำหน้าที่เป็นกินยาคุมภาคไม่ต้องมีอันที่เป็นคําขยายอย่างนี้ประโยคอนาทรมนรุษย์สัคัดฉันตัดสะ เมื่อคัดฉันตัดสะเป็นกิริยาคุมภาคของอนาธนก็ไม่ต้องออกผู้นะอันว่าอ่าเมื่อมนุษย์ไปอยู่อย่างนี้ไม่ต้องบอกว่าผู้ไปอยู่กิริยากิจที่ทําหน้าที่เป็นกิริยาคุมภคอ่าไม่ต้องแปลให้มีคำ เป็นคำขยายว่าผู้ว่าอันว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสัตว์นะนะเนาะก็อันนี้เดี๋ยวจะกล่าวเสริมเมื่อเราไปเห็นคำที่ขยายกิริยาที่ขยายคำนามว่าเอ๊ะบางที่ทำไมมันออกผูบางที่ทำไมไม่ออกผู้นะนะถ้ามันกลุ่มภาคเนี่ยมันจะไม่ออกพู แต่ถ้าไม่ใช่กริยาคมภาคมันจะออกผู้ได้นะ,ะฉะนั้นตรงนี้เมื่อมรันตสษะทำหน้าที่เป็นกริยาคมภาคของประโยคอนาทรจึงไม่มีคำว่าผู้นอนตายอยู่ตรงนี้ไม่มีผู้นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ประโยคอนาทรแปลเป็นวลีธรรมดานะเมของเรา มรันตัสะผู้ตายอยู่นะเพราะเราไม่ได้แปลเป็นประโยคอนาโทต่างหากนะเป็นวลีธรรมดาฉะนั้นมรันตัสะในหนังสือตรงนี้ท่านจึงแปลว่าผู้นะีมันไม่ได้เป็นรูปประโยคมันเป็นรูปวลีธรรมดานั้นจึงแปลว่าผู้นะอันนี้ก็ผู้นอนตายอยู่อันนี้ผู้ยังสรีระให้กลิ้งเกลือก ่าต่อไปก็ขอแปลต้นฉบับอ่าแปลต้นฉบับแปลาตามแบบในหนังสือก่อนเนาะอ่าก็ตามแบบในหนังสือคล่องแล้วก็แปลแบบประโยคอนาทอนตรตงนี้อัฏฐะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระวัตวากล่าวแล้ว นางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติว่าอาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าเธอมาจินตยิอย่าคิดแล้วเอวังอย่างนี้ขมานังนามะชื่ออันว่าการไปสัตว์ทิงกับ ตยาด้วยเธอเมของเราในปชิตวามรันตัดสาปิผู้นอนตายอยู่ก็ดีสรีรังอัป,ปราปรังประวัติเตนตัดสาปิผู้ยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีอิทธาฐเานเอวะ อิทธาาในเอวะในที่นี้นั่นเทียวนัาถิย่อมไม่มีอิติดังนี้อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้อัตตะครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้วนางปาลิตัง กะนายปาลิตะนั้นอิติงว่าอาวโุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าเธอมาจินตยิอยากคิดแล้วเอวังอย่างนี้คขมนังนามะชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอเมของเรา นี่ปชิตวามรันตัดสาปิผู้นอนตายอยู่ก็ดีสรีรังอป,ปราปรังประวัตเตนตัดสาปิผู้ยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีอิทะธาเนเอวะในที่นี้นั่นเทียวนัตถิย่อมไม่มีอิติอินดังนี้อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาทา ซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปขอแปลเป็นสำนวนประโยคอนาทรในวลีมรันตัสสาปิประวัติเตียนตัสสาปิ <No. S 1> อาถะครั้งนั้นเทโรอัน <No. S 1> hey ว่าพระเถระวัตวากล่าวแล้วนางปาลิตังกะนายปาลิตะนั้นอิติงว่า อาโซดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าเธอมาจินตยิอยาคิดแล้วเอวังอย่างนี้เมเมื่อเรานิปชิตวามรันตัดสาปินอนตายอยู่ก็ดีสรีรังอัปประปรังประวัติเตนตัดสาปิยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ ไปไปมามาก็หดีอิทธาธานเอวะในที่นี้คมนังนามะชื่ออันว่าการไปสัตทิงกับตยาด้วยเธอนัตถิย่อมไม่มีอิติอิงดังนี้อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะปะกะนายปาลิตะนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าเธออย่าคิดแล้วอย่างนี้เมื่อเรานอนตายอยู่ก็ดีนะยังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดี ในที่นี้นั่นเทียวชื่ออันว่าการไปกับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้ได้กล่าวแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับนายปาลิตะนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าเธออยากคิดแล้วอย่างนี้ เมื่อเรานอนตายอยู่ก็ดียังสรีระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีในที่นี้นั่นเทียวชื่ออันว่าการไปกลับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้ได้กล่าวแล้วซึ่งคาถาทั้งลหนเหล่านี้ว่าครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกะนายปาลิตะนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ อันว่าเธออย่าได้คิดแล้วอย่างนี้เมื่อเรานอนตายอยู่ก็ดียังสริระให้กลิ้งเกลือกอยู่ไปไปมามาก็ดีในที่นี้นั่นเทียวชื่ออันว่าการไปกลับด้วยเธอย่อมไม่มีดังนี้ได้กล่าวแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้น,นี่ก็คือการแปลใน,ในสำนวนนแปลโดยอัด ทีนั้นพระตระกล่าวกับสมณีนั้น,นก็คือกับนายปริตะเนาะว่าอวุโสผู้มีอายุเธออยากคิดอย่างนั้นเลยมาเอวังจินตยิตวังมาเอวังจินตยิเธออยาคิดอย่างนั้นเลยนะคมนังนามะธรรมดาว่าการไปคำว่านามะนั้นแปลว่าธรรมดา นะคำว่าธรรมดานั้นเป็นการแปลโดยอัด,ยอดที่มาจากคำว่าคมนังนะคำว่าธรรมดาในที่นี้คือนะความเป็นปกติธรรมดาอย่างนั้นนะหมายถึงตัวสภาวะ หมายถึงตัวสภาวะความเป็นปกติหรือความเป็นธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือความเป็นปกติน่ะธรรมดาความเป็นปกติของหลวงพ่อจักรบาลคือไม่คบคนชั่วไม่ยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับคนชั่ว จึงเป็นธรรมดาของท่านอย่างนั้นเวลามีคำว่านามะที่อยู่ติดกับคำนามหรือกับคำอะไรก็ตามนะนามะ โดยพยัญชนะก็แปลว่าชื่อนั่นแหละแปลโดยพยัญชนะว่าชื่อถ้าหมายถึง ชื่อคนนะชื่อคนชื่อบุคคลนะชื่อบุคคลบุคคลนี้หมายถึงอะไรก็ได้นะโดยอัดก็จะแปลว่าชื่อตามเดิมนะเช่นผู้ชายคนนี้ชื่อว่าปาลิตะ นะนะโดยอัดก็จะแปลว่าชื่อปาริตะนะนะคนนี้ชื่อนายปาริตะนะส่วนคำนามอีกแบบหนึ่งนะคำนามอีกแบบหนึ่งคำว่านามะอีกแบบหนึ่งนามะแปลโดยพยัญชนะว่าชื่อ เออไม่ใช่ชื่อที่เป็นอ่ะขอขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นชื่อที่ไม่ได้เป็นนมนะชื่อที่ไม่ได้เป็นชื่อเรียกว่านายกนายขออ่านางอ่า่ากนางขอ ที่ไม่ได้เป็นนะนะนามะตัวนั้นไม่ได้เป็นเนมนะไม่ได้เป็นเนมนะแปลนะแปลโดยอดว่าธรรมดาหมายถึงสภาพ อของสิ่งนั้นก็เลยสภาพปกติของสิ่งนั้นในเรื่องจกักรบาลเวลาเราแปลจู่ๆแล้วก็เขียนอย่างนี้ สัต uh ตานามะชื่ออันว่าสัตว์ทั้งหลายอ่า uh uh นี้ชื่ออันว่าสัตว์ทั้งหลายพึงตายนามะตรงนี้แปลโดยเพจนนับแปลว่าชื่อแต่คำว่าสัตตานั้นมันไม่ใช่ชื่อว่า,าชื่อชื่อชื่อเป็ดชื่อไก่อะไรอย่างเี้นะแต่เป็นคำพูดรวมๆชื่อตัวนี้ไม่ใช่เนม นามะตัวนี้ไม่ใช่เนมนะ uh huh. แต่โดยเพรชนาแปลว่าชื่อชื่ออันว่าสัตว์ทั้งหลายพึงตายเมื่อแปลโดยอัดตัวนามะตัวนี้บ่งถึงสภาพอย่างนี้ว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายต้องตายนี่คือ เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่คือความหมายของนามศัพย์ที่เราไปเห็นธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายเพิ่งตายคือต้องตายนั่นเองใครก็ตายไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าในภพภูมิไหนๆก็ตามก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดคือต้องตาย นี่คือนามศัพท์ที่ใช้แบบไม่ได้เป็นเนมนะไม่ได้ไม่ได้เป็นนามะที่พูดถึงถึงชื่อที่เป็นเนมแต่อย่างนี้อ่าอนว่าพระเทวี ชื่อว่าเลยชื่อเฉยๆก็เลยชื่อ,อสุมาอย่างนี้สุมาตรงนี้มีนามะอยู่นามะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าธรรมดาแต่แปลว่าชื่อที่เป็นเนมนะเพื่อบ่งบอกว่าสุมนาตรงนี้เป็นเนมของเป็นชื่อของพระเทวีนะเมื่อแปลโดยอัดก็แปลวะ่าพระเทวีชื่อสุมนานะพระเทวี ชื่อสุมนานะอันนี้เป็นเนมนามลักษณะอย่างนี้เป็นเนมบ่งบอกว่าสุมนานั้นเป็นชื่อของพระเทวีนะนะมันต่างจากสัตตานามะนามะตรงนี้นะนะไม่ได้อ่าไม่ได้ขยายใ,ใครเลยนะนะสัตตาตัวนี้ไม่ได้ขยายใ,ใครไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อของ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคำขึ้นมาอ,อย่างนี้เลยนะฉะนั้นนามะตรงนี้โดยเพียงนักก็แปลว่าชื่อแต่โดยอัดมีมีอัดหรือมีความหมายว่าธรรมดาธรรมดาคือความเป็นปกตินั่นเองปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อทราบความหมายของนามะ ที่เป็นนามะแบบเนมและนามะที่เป็นสภาพธรรมดาของสิ่งนั้นอเราก็จะได้อัตรสของของธรรมของธรรมะมากขึ้นเมื่อแปลฉะนั้นตัวขมนังนามะนามะตัวนี้นำมาวางไว้ข้างหลังขมนังนำมาไว้ข้างหลังขมนัง คำมานังไม่ได้ขยายคำอื่นไม่ได้บอกว่าเป็นเนมที่ขยายคำอื่นนามะลักษณะนี้เป็นความแสดงสภาวะปกติเป็นการไปตามปกติของใครละ่ะของเราเราในที่นี้หมายถึงพระจักขุบาลซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ปกติของพระอรหันต์นั้นไม่คบคนชั่ว นะไม่ทําชั่วไม่คบคนชั่วนะก็เรียกว่าไม่คบคนพาลนะแต่ก็โปรดคนพาลน,นั่นแหละคือเทศสอนแต่จะไม่ไปสูงสิงหรือไปทำนะกิจกรรมร่วมกับคนพาลนะจึงแสดงอัดหรือสภาวะของการไป การไปนี้เป็นสภาวะการไปของพระอรหันต์คือไม่ไปกับสิ่งที่ชั่วในรูปธรรมนั้นตัวรูปธรรมตยาคือชื่ออันว่าการไปกับด้วยเธอเธอตรงนี้คือนายปาริตะหลวงพ่อไม่ไปกับนายปาริตะนายปาริตะในรูปธรรมนั้นคือเนนที่ไปทำไปทาผิดศีลแล้วก็ศึกออกมา นั่นคือรูปธรรมของของบุคคลที่ชั่วแต่โดยนาม,มาทำโดยสภาวะที่สื่อในความหมายของธรรมะที่เราแปลธรรมหมดแล้วมองไปถึงปรมัตนนั้นคือสภาวะการไปการมาของจิตพระอรหันต์นั้นไม่มีความชั่วไม่ไปกับความชั่วนะไม่มีอกุศลจิตแม้แต่นิดเดียวเลยนี่คือสภาวะของขมนังการไป ด้วยคนชั่วด้วยเธอเราแปลเป็นรูปธรรมแต่ในทางปรามัตินั้นสื่อถึงว่าสภาวะการไปการมาที่เป็นจิตของพระอาหารหันต์ที่ทันยังมีขันอยู่นั้นไม่มีการเกลือกกล้วหเลยอยู่กับอกุศลธรรมเลยนะเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆน,นี่คือปรามัตรธรรมในข้อความนี้ น่ะมองในเชิงธรรมะนะนะแต่ในเชิงรูปธรรมก็เป็นแค่นิทานว่าหลวงพ่อไม่ไปกับนายปาลิตะนะอ่าละทงนี้ก็ได้อ่าข้อความจากการแปลโดยพิัญชนะโดยอัดแล้วก็ได้อ่าเกรดสภาวะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนาะเอาละวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรอ่ะก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ ให้เป็นช่วงคำถามท้ายชั่วโมงวันนี้ไม่ได้ดูไวยากรณ์ก็เดี๋ยวยกยอดไปครั้งหน้าเนาะ,ะเชิญจะ้จะเจริญฟอเจนคะ่ะประโยคสุดท้ายนี่หมายถึงว่า,าท่านาท่านจักุบานี่เองที่ว่าแม้ว่าท่านจะต้องตายหรือว่าดินทุรนทุลายอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ไปกับ ในเอ่อปาลิตะปาลิตะถูกอ่าใช่ใช่แล้วจานทร์หมายถึงท่านหมายถ,ถึงตัวท่านท่านเวลาเวลาพูดก็จะพูดว่าอ่าเรานะเรานอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ตรงเนี้ยจะไม่ขอเดินทางไปกับคนไปกับท่านที่เป็นคนชั่วนะหมายถึงคําพูดของพระจักรบาลที่พูดกับนายปาลิตะจานทร์ผลใช่แล้วจ้ะอ่ถูกแล้วจ้ะ แล้วว่าคำาสุดท้ายเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าคะาที่ว่า,าวัตเตมานั้นไม่ใช่อีมาคาถาอภาสิเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมเจ้าอา่าก็อภาสิได้กล่าวแล้วอิมาคาถาเพราะว่าเนื้อเรื่องหลังจากที่หลวงพ่อจักครคบาลพูดว่าจะไม่ขอเดินทางไปกับคนชั่ว นะก็คือในปาลิตะนั่นแหละหลังจากนั้นท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถานะเป็นคาถาหรือบทกลอนอย่างนี้ขึ้นมานะเนื่องจากมีข้อความต่อมาจึงมีอิมาคาถาอาภาสิกรณีที่ไม่มีคาถาอย่างนี้สมมติว่าให้ให้จบประโยคตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอา่า อ่ะสมมติว่าผู้แต่งหนังสือไม่ได้ไม่ได้เพิ่มข้อความที่เป็นคาถาเพิ่มเข้ามาเนาะก็ให้ตรงนี้เป็นตัวจบประโยคไปเลยตัวนี้จะเป็นอาแล้วข้อความตัวนี้ไม่มีตัดออกไปอ่ะมันก็จะไม่มีอาภาสิแล้วท่านก็ไปเล่าเรื่องต่อไปว่าสมณเณรพูดอ่นายปริตะพูดกับกับพระเทระอย่างไรต่อไปอ่ะกรณีที่ไม่มีอ่าข้อความที่หลวงพ่อพูดคาถา ตรงวัตตวาตัวนี้จะเป็นอา,อาเมื่อ,อ,อเราก็อาเจริภพจ้ะอาเชิ่กรนี้รารนี้หมายความว่าประโยคข้างหน้าเนี่ยคือคาถาใช่ไหมเจ้าคะอาคาถาตรงนี้หมายถึงตัวล่างจ้ะตัวในเลขในนั้นไม่ใช่คาถาอาในเลขในที่เปิดด้วยวัตตวานั้นเป็นคําพูดเฉยๆอาไม่ใช่บทกลอนแต่บทกลอนอิมาคาถา,าภาษินั้น อยู่ข้างล่างตัวล่างนี้คือตัวคาถาอ๋ออ๋จอจำเริฟพรไม่เห็น <laughs> จ้าการเปิดเลขในเลขในนั้นจะเป็นเลขในเป็นคำพูดเป็นความคิดหรือเป็นตัวคาถาเปิดด้วยอาขยาดอาขยาดเรียงไว้ข้างหน้าได้ฉะนั้นอภาสินั้นจึงเรียงไว้ข้างหน้าเลขในตัวนี้ที่เป็นรูปคาถาอ่าถ้าไม่อยากเรียงไว้หน้า ก็เอามาไว้ข้างหลังนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็จะกำหนดง่ายขึ้นอมาคาถาแล้วก็อภาสิตรงนี้นะนะยกยกตัวนี้มากิริยาขยะนนั้นเปิดเลขในโดยการวางไว้ข้างหน้าก็ได้วางไว้ข้างหลังก็ได้ แต่การเปิดเลขในด้วยกิริยาในระหว่างที่เป็นตวาตวาต้องอยู่ข้างหลังเท่านั้นเหมือนตัวตวาตัวนี้นะตวาตัวนี้จะเอาตวามาไว้ข้างหน้าอาโวสโอย่างนี้ไม่ได้วัดตวากล่าวแล้วมาไว้ข้างหน้าอาโวสโสที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเพื่อที่จะเปิดเลขในนี้อย่างนี้ไม่ได้ในในบาลีไม่มีรูปแบบนั้นกิริยาในระหว่างเปิดเลขใน จะวางไว้ข้างหลังอิติส่วนกิริยาอาขยาดนั้นเปิดเลขในวางไว้หน้าก็ได้วางไว้หลังก็ได้เช่หน,นือ่าสาธุตรงนี้เนะะาะข่อาสาธุจะ้ะอ่าอ่เชิญคร<ย>ับอ<ะ>่เชิญจ้ะถ้าระโยค <c oughs> อ,อิทิาธานีเอวา,วามีเดปจิตว วรัตสาปิสวิลังอัปาปร,รังปวัตเตนตัสาสาปิถ้าเราจะแปลเป็นรูปของประโยคลกษณะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วคือตัวอิทธานีเอวาในทัวเมทั้งกายเป็นมายิใช่ไหมครับถ้าเราแปลงใหม่ใช่ไหมะรับแปลงปใช่ใช่ใช่แล้วก็มรันตัสาปิผมจะแปลเป,เป็นมริ คริตัดสมิงอย่างนั้นได้ไหมครับอาต้องต้องแจกให้ถูกอาเขาเข้าใจถูกแล้วแต่ต้องแจกให้ถูกเมื่อเราจะแปลเมื่อเราจะสร้างเป็นประโยคลักษณะก็สามารถทําได้อ่าก็จะเป็นอย่างนี้อ่าอ่าคือพลิกแปลงได้ให้มันเป็นประโยคลักษณะ,ะ,ะคือคือมาอีกคือผมเรียนทางอาจารเพราะว่าผมจะใช้ตาปัจจัยมาแทนที่จะเป็นอันตรา์าอาจารย์ครับตาปัจจัย ยังก็เป็นมะมริตะอ๋อใจ่ไหอ่าเป็นเป็นมริตะก็อย่างนี้เจริพรอ่าเขข้าใจถูกแล้วแต่ว่าอ่าต้องสร้างคำศัพท์ให้ถูกอ่านิปชิตวามาเตมรธาตเมลงตะปัจจัยจะมีรูปเป็นมเตถ้าลบที่สุดถ้าลบที่สุดธาตุลบรเรือออกก็จะเหลือแท่มะตะ มะตะัตต์แจกขยายมายิจึงเป็นมัตเตถ้าไม่ลบที่สุดธาตุจะมีรูปเป็นมาริตรตาอ่าใจฟอนเขาเป็นมัตเตอแล้วกันอย่างนี้แล้วก็มัตเตบวกอปิก็เป็นมัตเตปิแล้วก็อ่าสรีรังอัปราปรังปเวด ประวัตเตนตัดสะอันนี้เป็นอันตัดปัจจัยเมื่อลงตะก็จะเป็นประวัตธาตุสองพยางค์เมื่อลงตะปัจจัยลงอีอาคมประวัติตะแจกสัตตมีวิพัตเป็นประวัติเตบวกอปิเป็นประวัติเต จึงวัีนี้เมื่อสร้างเป็นประโยคลักษณะก็ก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้อ,อิทธาธานีก็เพิ่มอิทธาเข้ามาโยกฐานีแล้วก็มีเอวะ อันนี้ตัดบทให้แล้วเนาะ mm. มัยะครั้นเมื่อเรานิปชิตตวามเตปินอนตายแล้วก็ดี mm. สรีรังอปราปรังปวัตติเตปินะยังสรีระนะอ่าอืม นะสรีรังยังสริระให้เป็นไปให้คลิ้งเกลือกแล้วไปไปมามาก็ดีนะอิทะฐานเอ,เอวะในที่นี้นั่นเทียวนะเนี่ยอ่าตัวมะเตนั้นเป็นกิริยากิจขยายมายิเป็นกิริยากิจที่เป็นกตัตตุเราตายนั้นเป็นกิริยากัตตุ แต่ตัวปวัติเตนั้นปวัติเตเมือ่อมันมันมันทำเป็นเหตุกตุไม่ได้ตะปัจจัยไม่มีการสร้างเป็นเหตุกตุไวาจบปตปัจัยเนี่ยจริงๆแล้ว อ่าตะปัจจัยเมื่อลงการิตะเมื่อมีการลงการิตะมันจะแปลเป็นเหตุกรรมะวายจกนะฉะนั้นตัวประวัติเตนั่นอ่าเมื่อมันลงการิตะปัจจัยนะลงอย่างนี้ให้เห็นลงประวัตตะบวกนาเปให้เห็นให้เห็นการิตะชัดๆนะ แล้วก็บวกตะปัจจัยนะเมื่อสร้างให้มันเป็นปวัตตะแล้วลงการิตะแล้วลงตะปัจจัยกิริยาตะปัจจัยเมื่อลงการิตตะมันจะแปลเป็นเหตุกรรมวาจกเมื่อเป็นเหตุกรรมวาจกมันจะแปลมันแปลไม่ได้ไม่ได้ความที่ประสงค์ตรงนี้ก็จะแปลว่าครั้นเมื่อเรา อันบุคคลยังสรีระให้เป็นไปทั่วแล้วนะหรือให้กลิ้งเกลือกแล้วครั้นเมื่อเราอันบุคคลยังสรีระให้กลิ้งเกลือกแล้วอา้าวแสดงว่าตัวเราไม่ได้ทําสรีระของตัวเองแต่มีคนอื่นหมายถึงตัวเราเนี่ยมีคนอื่นเอาไม้มา ยันแล้วให้ให้สรีระของเราเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งไปกลิ้งมาน่ะนี่คือความหมายของประวัติที่ลงการิตะปัจจัยแล้วก็ลงตะที่แปลว่าแล้วฉะนั้นการสร้างกิริยาเหตุกัตุด้วยตะปัจจัยนั้นไม่มีนะไม่มีในภาษาบาลีไม่ไม่มีเลยนะไม่มีไม่เคยเห็น นะกิริยะสะกรรมธาตุเมื่อลงการิตะปัจจัยแล้วลงตะปัจจัยจะมีรูปเป็นเหตุกรรม,มวัยจบนะฉะนั้นประโยคที่สร้างเป็นอ่าตะปัจจัยในบริบทนี้นะท่านท่านจึงอ่าไม่สร้างในตัวประวัติอ่าอ่าในประวัติประวัต ประวัติตาปิเตนะเมื่อลง<ม>ลงนาเปมันจะเป็นอย่างนี้ประวัตาตานะปิตเต้ลบณอนุพันธ์ก็เลยเป็นประวัติประวัติตาเปประวัติตาเปลงตะมีอีอาคมด้วยก็เลยเป็นประวัติตาปิตะ<ม>อันว่าเราอันบุคคล นะให้เป็นไปทั่วแล้วแสดงว่ามีบุคคลอื่นมากลิ่งศพเราอีกทีหนึ่งนะก็มุ่งหมายอย่างนั้นก็ได้นะ่ะแต่จริงๆแล้วท่านท่านมุ่งหมายว่านอนตายเองแล้วก็ช่วงที่นอนตายก็กลิ่งไปเองด้วยนะอย่างนี้อ่าละก็สร้างเป็นประโยคลักษณะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ แต่ว่าประวัตตาปิเตตรงนี้ต้องเป็นเหตุกรรมะนะก็จะแปลงนี้ว่าครั้นเมื่อเรานอนตายแล้วก็ดีอันบุคคลยังสรีระให้เป็นไปให้กลิ้งเกลอกแล้วไปไปมาๆก็ดีอิทธาธาัฐานเอวะนะนะก็สั่งเป็นประโยคนี้ได้ว่าครั้นเมื่อเรา นอนตายแล้วก็ดีอันบุคคลต้องมีอันบุคคลนะเพราะประวัติตาปิเตนั้นเป็นกิริยาเหตุกรรมยังสรีระให้กลิง้งเกลือกแล้วไปไปมามาก็ดี ในทีน่นี้นั่นเทียวอ่าเจริญพรสร้างได้เจริญพรนะแต่ว่าเวลาแปลตัวประวัติเตจะต้องแปลให้เป็นสำนวนเหตุกรรมะตะปัจจัยเมื่อมีการิตะอยู่ด้วยจะเป็นเหตุกรรมะตะปัจจัยไม่สร้างเป็นกตัตตุไม่มีกตัตตุอ่าไม่มีเหตุกัตตุในตะปัจจัยอ่าเจริญพรจ้ะ ถ,ถ้าดูความหมายแนละ้วเหมือนว่าเขาตายแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถคลึงเกือไปได้เองอ่ครับจึงมันต้องมีคนคอนมาเกออ่าอาจจะมีสัตว์มาคาบมาอะไรอย่างนี้ใอ่รรครับอ่าครับคือคือเขาบอกว่าถ้าประโยคเ์อ่าลัคนาเนส่วนมากจะใช้ตัปัจจังเพราะว่ามันเป็นเป็นคดีทการอ่าเนตการที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ ในอันตะก็สร้างเป็นลักษณะได้นะก็ลักษณะกะนาทรพอดูไปจริงๆแล้วใช้คละกันอนาทอนนั้นมันจะขัดแย้งกับกับกับตัวประโยชน์บริบทข้างๆนะส่วนลักษณะนั้นมันจะคล้อยกับบริบทข้างๆนะตรงนี้นอนตายหรือนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ตรงนี้เนะี่ย และจะมีบริบทที่ลักษณะว่าอ่ามันมันจะแย้งมันจะแย้งกับกับเหตุการณ์ว่าอ่าถึงจะตายก็ไม่ไปอย่างนี้นะมันมันถึงจะตายก็ไม่ไปมันมันไม่ไม่ได้คล้อยตามมันจะคําว่าอนาธรนนั้นคือไม่เอื้อเฟือในทางไวยากรณ์คืออ่ามันมันพอทําอย่างนี้แล้วจะไม่ทําอย่างนี้นะะลักษณะของอนาธรมันจะแย้งแย้งกับบริบทข้างๆ นะตัวแย้งก็คือตัวการไปกับด้วยเธอย่อมไม่มีนะขอตายแต่ไม่ไปขอตายตรงนี้แต่ไม่ไปนี่มันจะแย้งแบบแบบนี้นะนะอ่าเจริญรสาธุาอบคุณคครอามีเพิ่มเติมไหมเจริญทรัอ่ อก็ถ้าไม่มีก็พักไว้ตรงนี้ก็ออ่ะเชิญอาจารย์หมอยุบพอดีจ้ะเชิญจ้ะสมควรแก่เ,กวเวลาแล้วนะคะขอกราบในมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์และขอมิมนท่านไปปฏิบัติกิบสงเช้าวันนี้จ้ะค่ะอะอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะสาธุจ้ะขอบคุณระอาจา์ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณอาจารย์หมอยุบพอดีนะครับ อันุมโมธนาพุนกับทุกทุกท่านค่ะ